อยากบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ25ค่ะอันนี้จะบอกอายุตัวเองไปนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนอายุ25ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปีประมาณ2008อยากจะบอกตัวเอง2อย่างฮะอันดับ1เลยก็คือว่าอย่าไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นอยู่อเมริกาอยู่แล้วอยู่บอสตันอยู่แล้วปีนั้นเป็นปีที่บอสตันแข่งกับ LA Lakers นะครับ NBA แล้วชนะเลิศตอนปี2008จงอยู่จงซื้อตั๋วไฟนอลจงไปดูแมตช์นั้นนะครับอย่าพลาดอย่าไปเที่ยวเพราะมันจะเป็นไม่ได้ชนะอีกเลยหลังจากนั้นอันดับ2นะครับถ้าตั๋วมันแพงไม่เป็นไรครับไปซื้อของอย่างนึงนะครับที่ชื่อ Bitcoin และเก็บไว้อันนี้จะช่วยให้ finance ตั๋วทีหลังได้หนังสือ1เล่มที่อยากแนะนำให้คนดูอ่านในปีหน้าอันนี้เป็นความหวังส่วนตัวครับว่าหนังสือของผมเองเพราะว่าหนังสือควรจะเสร็จนะครับแล้วออกมาต้นปีหน้าถ้าไม่ได้อ่านต้นปีหน้าก็เซลผมทำไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผมต้องทำให้เสร็จให้ได้งั้นอยากจะนำอันนั้นครับ